ั่วโลกต่างอาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรหลังเสด็จสวรรคตอย่างสงบที่ปราสาทบานมอร์เรลสกอตแลนด์โดยพระชนมายุ 96 พรรษาเมื่อ8กันยายน 2565สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่21เมษายน2469มีพระนามเต็มว่าอลิซาเบธอเล็กซานดราแมรี่วินเซอร์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในเจ้าชายอัลเบิร์ตดยุคแห่งยอร์กและอลิซาเบธดัชเชสแห่งยอร์กต่อมาพระราชบิดาทรงขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6หลังจากสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8สละราชสมบัติไปสมรสกับหญิงม่ายในปี2479ขณะที่ในปี2490เจ้าหญิงอลิซาเบธทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายฟิลิปแห่งราชวงศ์กรีกและเดนมาร์กซึ่งได้สละบรรดาศักดิ์มาก่อนหน้านี้ในช่วงที่พระราชบิดาเริ่มมีพระวรกายเสื่อมถอยเจ้าหญิงอลิซาเบธทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์จนกระทั่ง6กุมภาพันธ์2495สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6ทรงเสด็จสวรรคตเจ้าหญิงอลิซาเบธจึงได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนเคนยาโดยมีพระราชพิธีพระบรมชินายาภิเษกในวันที่2มิถุนายน2496ณเวสต์มินสเตอร์แอบเบย์สมเด็จพระราชินีนาถทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสิ้น4พระองค์โดยเจ้าฟ้าชายชาวแห่งเวลส์ทรงเป็นมกุฎราชกุมารในช่วงต้นรัชสมัยแม้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ก็ใช้พระราชอำนาจตัดสินพระทัยทางการเมืองหลายครั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนชาติในเครือจักรภพในฐานะประมุขแห่งรัฐและประเทศอื่นทั่วโลกนอกจากนี้ยังทรงริเริ่มประเพณีใหม่โดยการเสด็จพระราชดำเนินพบปะประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในปี2513อย่างไรก็ตามสมเด็จพระราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2515และครั้งที่2ในปี2539ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสปีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของรัชกาลที่9ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ถูกล้อเลียนจากสังคมอังกฤษอยู่หลายครั้งโดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าทุกๆสถาบันล้วนแล้วแต่ต้องได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่เว้นแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์แต่การวิพากษ์วิจารณ์ควรกระทำขึ้นบนพื้นฐานของอารมณ์ขันความนุ่มนวลและความเข้าอกเข้าใจนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นพระประมุขแห่งรัฐพระองค์แรกที่ได้ทรงเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2ครั้งใน2ประเทศคือมอนทรีออลโอลิมปิกที่แคนาดาในปี2519และลอนดอนโอลิมปิกในปี2555ซึ่งในครั้งนี้ทรงได้แสดงภาพยนตร์สั้นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกร่วมกับแดเนียลเครกผู้รับบทเจมส์บอนด์ด้วยสมเด็จพระราชินีนาถเริ่มมีพระพรมัยถดถอยทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่เป็นระยะโดยในปี2565ทรงประกอบพระราชกรณียกิจลดลงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าฟ้าชายชาวแห่งเวลส์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในรัฐพิธีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีอย่างไรก็ตามเมื่อ6กันยายน2565ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ลิสทรัสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนจะงดภารกิจประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะองคมนตรีในวันถัดมาและเสด็จสวรรคตในวันที่8กันยายน2565สิริพระชนมายุ 96 พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติ70ปี214วันยาวนานที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสทางนี้เจ้าฟ้าชายชาลส์มกุฎราชกุมารทรงขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพระประมุขอีก14ประเทศในเครือจักรภพ